สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในรายการสามสหายที่จริงสี่สหายแล้วนะครับนับวันโตขึ้นทุกทีเนี่ยสามสหายไกลกังวลวันนี้ตั้งชื่อตอนว่าปฏิวัติไทยไร้ผู้นำที่จริงจะว่าไปแล้วเนี่ยผู้นำก็มีครับแต่ไม่รู้ว่านำไปไหนเท่านั้นเองนะบางคนก็จะนำไปเลือกตั้งบางคนก็จะนำไปชุมนุมบางคนก็จะนำไปรอรัชกาลที่10นำไปพับดอกไม้จันทร์บางคนก็นำเงินไปถวายเพื่อขอความเมตตาจากพระเจ้าอยู่หัวเพราะน้องสาวกำลังขึ้นศาลนะครับวันนี้เราก็คุยกันในเรื่องหลักการที่มีคนพูดกันบ่อยว่าเรายังขาดผู้นำวันนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่พูดกันบ่อยว่าคนไทยพร้อมแล้วแต่ยังไม่มีผู้นำอันนี้ก็ต้องคุยชัดเจนว่าจะนำไปไหนนะไอ้ที่นำมาเยอะนะไม่รู้นำไปทำอะไรนะเยอะแยะแล้วก็ค่อนข้างลำบากคือยิ่งนำยิ่งหดยิ่งนำยิ่งหายยิ่งนำยิ่งห่อยิ่งนำยิ่งเหี่ยววันนี้ก็จะมาพูดในประเด็นตรงนี้ว่าในเรื่องของหลักการว่าเรื่องขององค์ความรู้ความคิดคุณสมบัติว่าเราจะอะไรนำนะที่ผ่านมาจากการต่อสู้อันดุเดือดเผ็ดมันกลากกลำพอสมควรไม่ทราบว่าสหาย112เนี่ยมีความเห็นยังไงบ้างเรื่องผู้นำเนี่ยที่ผ่านมาผู้นำกาปฏิวัติมันยังไงมันเคยมีไหมแล้วจะทำยังไงนะมีครับผู้นำการปฏิวัติประชาธิปไตยมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ถึงจุดหมายสักทีหนึ่งซึ่งก็ประกอบด้วยเงื่อนไขต่างๆนะหรือว่าไงคุณข้าวเหนียวมะม่วงครับก็คือประกอบด้วยเงื่อนไขนอกจากเงื่อนไขแล้วคุณสมบัติของความเป็นผู้นำการปฏิวัตินะครับพอดีผมก็มีคำถามอยากจะถามลุงสนามหลวงนะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นำการปฏิวัติเนี่ยคิดว่าเอ๊ผู้นำการปฏิวัติเนี่ยควรมีคุณสมบัติยังไงเอางั้นเลยแหละดังนั้นเลยชกตรงเลยไม่ท้าความเลยแหละชกก่อนครับชกก่อนทำแต้มก่อนได้เปรียบก่อนนะครับคือประเภทโรคหูโรคหางก่อนแล้วค่อยไปจบที่เบียนทีหลังจะให้จบเลยใช่ไหมคุณตอบเสร็จแล้วจบเลยนะรายการวันนี้เสร็จแล้วปิดรายการอันนี้ผมมีคำถามย่อยอีกคำถามมีบทที่หนึ่งก่อนมันมี10บทเนี่ยคุณเอาบทที่สิบแสดงว่าคุณไม่ได้นัดกันมาเลยฮะแงวผมมีคำถามย่อยอีกคำถามหนึ่งด้นสดมากเลยวันนี้ผมมีคำถามย่อยจากคำถามตะกี้อีกคำถามหนึ่งนะครับว่าเอ๊ผู้นำการปฏิวัติควรมาจากชนชั้นไหนเอาอีกแล้วปวดหัวคุณถามเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าครับไอ้ที่ผ่านมาเรามีไหมหรือว่ามีเราจะดูยังไงความสูงเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ลุงพูดถูกว่าที่ผ่านมามันมีผู้นำการปฏิวัติประชาธิปไตยไหมมีใครบ้างแล้วทำไมเขาทำแล้วไม่สำเร็จแล้วคนที่ทำสำเร็จเขาทำอะไรคืออดีตครับเราจึงมาถึงปัจจุบันครับแล้วก็ไปอนาคตไปอนาคตครับอนาคตชาติหน้าอนาคตคือครับคุณไม่น่าไปถามเลยคุณก็ตอบเองที่ผมอยากรู้ความคิดของลุงคือหมายถึงว่าคุณสหาย112ก็มีความเห็นยังไงที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องศึกษาจากอดีตครับสักหน่อยนึงมันเป็นยังไงอดีตโอ้ยอดีตมันก็ยาวนะคุณไม่ต้องเล่าในสมัยพ่อคุณรามคำแหงเดี๋ยวไม่จบครับถ้าผมพูดได้3ชั่วโมงเอาสรุปพอไม่ต้องไปสามผมเคยไปขึ้นเวทีแสดงเล่าเรื่องพวกเนี้ยกับวงไฟเย็นเนี่ยเป็นชั่วโมงก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยเอาง่ายๆเอาว่ามีผู้นำไหมที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันเนี่ยเพราะให้คุณพูดสัก2นาทีไม่ใช่แล้วแต่คุณจะพูด2นาทีนะผมประธานสภาให้เวลา2นาที2นาทีกับอีก3ชั่วโมงคุณจับเวลา ก็
ก็ผู้นำการปฏิวัติประชาธิปไตยเนี่ยถ้าตามประวัติศาสตร์มันก็มีหมอเหลงใช่ไหมฮะเมื่อวานเราพูดถึงสุจริตร้อยเอกเหลงสีจันทร์คนละคนกับเหลียญถ้าเหลียญเป็นน้องเขาอันนั้นร้อยตรีเหลียญสีจันทร์อันนี้เหลงครับแกใช้แกชื่อพญาพระอะไรนะหลวงอะไรไม่รู้คุณถวยหานพิทักษ์ขุนถวยหานพิทักษ์อันนี้ชื่อจริงนะครับไม่ใช่ผมไปเพี้ยนนะขุนถวยจริงถวยก็คือถวยราชถวยก็คือประชาชนเนี่ยถวยหานพิทักษ์ถวยหานพิทักษ์คือเป็นหมอเป็นฐานหมอเป็นหมอของจักรพงศ์ภูวนาถของจักรพงศ์ภูวนาถผมก็เลยสงสัยว่าจักรพงศ์ภูวนาถเนี่ยอยู่เบื้องหลังพวกนี้หรือเปล่าเพราะจักรพงศ์ภูวนาถก็หมั่นไส้วัชราวุธมงกุฎเกล้าเหลือเกินไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นประชาธิปกแล้วไม่ใช่2455ยังเป็นรัชกาลที่6อยู่ครับโอ้ใช่ใช่ใช่โอ้ขอโทษทีผมก็คือเขาได้แรงบันดาลใจจากการปฏิวัติของใช่รัชกาลที่6ดร.สุทธิยัตเซนผมเจตนาจะพูดผิดให้เขาลองดีนะผมยังไม่เมาเนี่ยวันก่อนมีคนไล่บอกว่าเมาแล้วไปนอนซะแม่รู้ได้ไงว่าผมเมาผมกินเหล้าเท่าไหร่ก็ไม่เมาหรอกแม่ยังไงครับคุณถวยหานพิทักษ์ร้อยเอกเล็งศรีจันทร์เป็นแพทย์กลุ่มเนี่ยเขาให้เลือกว่าหนึ่งจะเป็นรีพับลิกไหมคือสาธารณรัฐเขาหาสมาชิกได้พันกว่าคนนะครับพันกว่าคนเหรอเป็นองค์กรลับโอ้พันกว่าคนเหรอรีพับลิกเนี่ยตอนนี้ไม่เริ่มเลยข้อที่หนึ่งเอารีพับลิกตายหาไอ้นั่นสองกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเหรอจะเอาแบบไหนนะเดี๋ยวรีพับลิกนี่คือไม่มีกษัตริย์เขาเสนอกันมาตั้งแต่โอ้2455แล้วนี่มันกี่ปีแล้วคุณ105ปีคุณคิด105ปีคุณคนเดียวเกิดแล้วมั้งตอนนั้นโอ้โหยังไม่มีใคร2455ปีนี้2560เขาเสนอรีพับลิกมาตั้งแต่2455แล้วพวกคณะหมอเหลงอ่ะครับโอ้เหรออ๋อเสนอ2อย่างเขาว่าจะมีให้เลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนแบบไหนสุดท้ายโดนจับสุดท้ายก็เลือกเข้าคุกก็เสียรับครับเพราะว่าพอขยายไปเป็นพันแล้วเนี่ยก็โดนจับเข้าคุกติดคุกกันอยู่ประมาณสัก2455ถึง2468แล้วและการที่6ป่วยมากใกล้จะตายแล้วใกล้จะตายก็เลยพระราชทานอภัยโทษรู้สึกว่าตัวเองผิดจับพวกนี้มาขังคุกติดคุกอยู่กันอยู่ประมาณ10กว่าปี13ปีนะ2455 2465 2468 13ปีติดคุกประมาณ13ปีติดคุก13ปีโอ้แป๊บเดียวนะครับแล้วพวกเนี้ยมาจับมือแสดงความยินดีกับคณะราษฎรโอ้ยสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยผมคิดแล้วผมทำให้สำเร็จพวกคุณทำสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิวัติเนี่ยก็ถือว่าได้ประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับแสดงว่ามันอยู่ที่แนวทางอันนี้105ปีก่อนนะแล้วหลังจากนั้นวัยมันโกหกอีก20ปีต่อมาสำเร็จสำเร็จหลังจากนั้น85ปีต่อมาล้มเหลวว่าไงครับยังบัตรคุณว่ายังไงที่มันผ่านมาเนี่ยมันยังไงคือมันมีคณะมีผู้นำปฏิวัติมีฮะก็มีที่ผ่านมาแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นระยะหลังมันจะเป็นรูปแบบขององค์กรมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าลักษณะถ้าไม่มีผู้นำที่โดดเด่นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะขององค์กรนำนะครับเพราะว่าตอนหลังมาเนี่ยกระแสทางสากลนิยมในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศต่างๆนี่มันจะเป็นรูปแบบขององค์กรเขาเรียกว่านำรวมหมู่นะครับบริหารแต่ก็จะมีลักษณะโดดเด่นอยู่เช่นอย่างของจีนของเวียดนามนะครับแล้วก็รัสเซียอะไรพวกนี้เขาก็จะมีลักษณะผู้นำที่โดดเด่นอย่างของอิหร่านก็จะมีอายาตุลลาห์คอมเมนีนะครับอันนั้นก็เป็นลักษณะที่ผู้นำที่ออกมาโดดเด่นนะครับครับถ้าอย่างของกรณีอายาตุลลาห์คอมเมนีนี่คือเป็นผู้นำทางศาสนาและจิตวิญญาณด้วยในการปฏิวัติล้มกษัตริย์อิหร่านนะครับคือเป็นผู้นำที่แบบคือแปลกกว่าหลายๆที่ล้มพระเจ้าชาล้มพระเจ้าชาใช่ครับแล้วพระเจ้าชานี่ก็เอาทองมาฝากไว้กับเอ๊ะถ้าประเทศไทยเทียบกับหลวงพ่อธรรมชโยได้ไหมเนี่ยฮะพระเจ้าชานี่เอาทองมาฝากไว้กับใครมีทองมีสมบัติเยอะแยะเลยไม่แน่ใจว่าประเทศไหนสหรัฐหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตอนนั้นสหรัฐอเมริกาไทยแลนด์เขาเรียกว่าอะไรราชอาณาจักรไทยราชอาณาจักรไทยกาลาแลนด์ครับคุณยังบัตรเชิญเอาไปครับ
นี่เลยงงเลยผมเขียนไหนแล้วผมเขียนบอลให้คุณเล่นต่ออย่างนี้หมายถึงว่าที่ผ่านมาก็คือมีพรรคที่ประสบความสำเร็จก็ถือว่าสำเร็จในระยะในระดับหนึ่งนะก็สำเร็จครับคือแม้แต่ที่หมอเหล็งเนี่ยเอารีพับลิกเลยนะเท่าที่ผมอ่านประวัติเนี่ยเขากะว่าถ้ากระดูกกระดิกเขาให้คนยิงรัชกาลที่6ยิงทิ้งเลยนะเขายิงหมารัชกาลที่6ตายโอ้ยิงหมาตายตรงนี้แหละไอ้หมาย่าเหลที่ก็ไปสร้างอนุสาวรีย์อยู่ที่บางสนามจันทร์น่ะครับผมตอนนี้ก็ต้องรัชกาลที่6นั่งร้องไห้เลยหมาเตียงโดนยิงตายมันวาสนาน้อยกว่าทองแดงโอ้ทีนี้ก็พูดถึงว่าถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยเราเน้นถึงว่าหมอเหล็งเขาชูรีพับลิกคือเรื่องมีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญใช่ครับให้เลือกสองอย่างตอนนี้เรายังมีข้อกอกับข้อขอจะเลือกข้อไหนคือผมต้องถามว่าความพร้อมนี่มันมีหลายอย่างนะมันมีหลายด้านด้านหนึ่งคือถ้าความพร้อมในตัวบุคคลนะเราจะไปพูดถึงความคิดนะครับครับอย่าไปพูดถึงซอฟต์แวร์เอาฮาร์ดแวร์ก่อนนะฮาร์ดแวร์ตัวหลักก็คืออย่างคุณทักษิณนี่นำได้เป็นผู้นำได้คุณยิ่งรักก็พอได้ใช่ไหมเออดีครับแต่พูดถึงซอฟต์แวร์แล้วมันไม่ใช่คืออย่างประเภทจงรักภักดีอะไรเงี้ยนะหรือว่าไปหาว่าคนนั้นคนนี้ไม่จงรักภักดีเนี่ยโดยอาการที่ดูแล้วเนี่ยจำนวนคนเสื้อแดงก็เยอะมากเต็มสมองแล้วเยอะกว่าหมอเหล็งเยอะเลยครับหมอเหล็งมีแค่พันกว่าคนโอ้อันนั้นมีเป็นแสนแล้วถ้าเลือกตั้งเป็นสิบล้านแต่เนื่องมาจากว่าคือความพร้อมผมต้องถือว่าคุณทักษิณพร้อมกว่าพวกเราทุกคนจริงไหมพร้อมกว่าพคท.อีกนะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยสู้ทักษิณไม่ได้พลพรรคไม่มากเท่าทักษิณครับทักษิณมีเยอะแล้วเป็นนายกนานแต่หลังจากไล่ออกไปแล้วผมก็คุณว่าเขาพร้อมผมว่าเขาพร้อมก็คือว่าในด้านฉลาดพร้อมหมดครับในด้านแต่ว่าเขาในด้านปริมาณมวลชนเนี่ยครับก็ถือว่าพร้อมครับถือว่าพร้อมคุณว่าคุณถ้าพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยผมว่าเขาพร้อมนะครับแต่ในด้านความคิดของเขาเนี่ยไม่มีความคิดในการปฏิวัตินะครับผมดูว่าเขามีความคิดในการต่อสู้ในรูปแบบอื่นเขาจะถนัดในทางบริหารนะครับในทางบริหารครับในทางเสนอนโยบายแล้วก็บริหารนะครับแต่ว่าในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่ามันขัดกันอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะไม่ถนัดในการต่อสู้นะครับเขาถนัดหมายความว่าต้องมีการต่อสู้เกือบเรียบร้อยแล้วก็คือระบบเรียบร้อยเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ระบบหมายว่าต้องโค่นล้มศัตรูของประชาชนลงไปก่อนจากนั้นถ้ามีระบบที่ดีนะครับคือเขารอจังหวะหรือเปล่าก็นั่นดิผมก็อ่านใจทักษิณอยู่รอรัชกาลที่9ตายพอตายรอรัชกาลที่10จะคุยกับรัชกาลที่10ได้ผมอ่านใจเขาอย่างนี้นะรอว่าจะคุยกันได้ก็คิดอาจจะคิดแบบรัชกาลที่10ขอโทษคนทุกคนแล้วจะโกรธถ้ามันเหี้ยกว่าพ่อมันทําลงทุนให้น้อยที่สุดก็มันก็ต้องดูต่อไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็การก็เรียกว่าเผด็จการเนี่ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครเหมือนกันนะครับตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่จะเป็นตัวแปรเหมือนกันนะครับแล้วก็วันที่25ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเราจะคาดการไว้ว่าจะไม่มีอะไรนะครับแต่มันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าการเมืองมันไม่แน่นอนนะครับมันโอกาสพลิกมันมีเมื่อตะกี้คุณยังบาดทุบประโยคนึงนะบอกว่าตอนหลังเนี่ยเขาจะเน้นลักษณะเป็นองค์กรใช่ไหมคือไม่ใช่ตัวบุคคลคือถ้าไม่มีตัวโดดเด่นเขาเรียกตัวบุคคลที่โดดเด่นที่ว่ามีเครดิตในการนำนะครับถ้าไม่มีอย่างนั้นก็ต้องเป็นลักษณะองค์กรนำนะครับคือยกตัวอย่างถ้าเป็นพรรคการเมืองอย่างสมัยก่อนเรายกไอ้ที่พรรคประยุทธ์อาจจะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ครับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขานำด้วยอะไรนำด้วยผู้นำคนเดียวอย่างคุณทักษิณเป็นท่อแก่หรือว่าเขานำด้วยอุดมการหลักการคือมันนำด้วยนโยบายนะครับและอุดมการครับแต่นี่ว่าการเขาเรียกว่าในการขับเคลื่อนจะขับเคลื่อนด้วยระบบเขาเรียกว่านำรวมหมู่รับผิดชอบโดยบุคคลก็หมายความว่าในทางนโยบายจะต้องมีการลงความเห็นกันเห็นพ้องต้องกันนะครับใน
ในการทำนโยบายจากนั้นก็รับผิดชอบโดยบุคคลก็หมายความว่าคนไหนจะรับผิดชอบอะไรก็ไปทำขับเคลื่อนตัวนั้นนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าการนำรวมหมู่ที่ผ่านมาแรกชกแบบจอมหลักการครับอย่างบัตรเนี่ยคือจะพูดอะไรก็พูดเป็นหลักการคือเป็นอย่างนี้ผมเคยมันมีเพลงคอมที่จุเพลงหนึ่งครับเพลงพรรคคอมที่ยิ่งใหญ่เรานำมาประยุกต์พรรคคอมมิวนิสต์คือดวงประทีปสองทางไอ้ผมจะร้องเป็นเพลงเดี๋ยวกลัวเขาจะเสียเอาร้องไปเถอะร้องคอมมิวนิสต์คือดวงประทีปสองทางฮะพรรคคือความหวังของมวลประชาชนไทยเป็นผู้ชี้นำหนทางการปฏิวัติไปไให้ความอุ่นใจสร้างความผมอ่านตามเนื้อที่เอเดเนชั่นมาเขียนให้ความอุ่นใจสร้างชีวิตใหม่สดใสเรืองรองพรรคเรามีแนวทางนโยบายถูกต้องและสอดคล้องผลประโยชน์ของประชาไทยแนวทางของพรรคเป็นหลักประกันแห่งชัยประโยคนี้สำคัญเขาเน้นว่าแนวทางของพรรคเป็นหลักประกันแห่งชัยเขาไม่ได้บอกว่าหัวหน้าพรรคเป็นหลักประกันแห่งชัยจริงไหมเขาเน้นแนวทางนโยบายนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณขายอะไรผมไม่อยากนินทานักปฏิวัติรุ่นเก่านะอ้าวคุณรุ่นเก่าไหมฮะทำไมมันนินทาคุณรุ่นเก่าเก่ากว่าไงอ๋อเก่ากว่าก็ไม่ที่พูดไงผมละอาใจอ่ะไปก็เหมือนไปนินทาไม่คือผมว่าเพลงนี้ดีไม่รู้ใครแต่งนะแต่ว่าแต่มันไม่จริงอ่ะผมจะบอกให้อ่ะแนวทางของพรรคเนี่ยไม่จริงครับอีกเรื่องนึงนี่คือเราแนวทางมาแตะมือกับศักดินาไทยขุนศึกไทยให้ส่งอาวุธให้พลพจน์ตอนนั้นแหละแล้วพรรคคุณนิจีนก็ถีบพรรคคุณนิไทยจบเลยอย่างนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นแนวทางของพรรคเป็นแนวทางของพรรคมันถูกยังไงแบบนี้เป็นหลักแห่งความปราชญ์อยู่ๆก็มาถีบเราทิ้งอ่ะเอ๊ะคุณอย่าพูดเรื่องเก่าเดี๋ยวพูดแล้วมันอารมณ์ขอมันคือองมันลงอ่ะคืออย่างนี้ครับไอ้เพลงนี้เราประจักษ์มาด้วยตัวเองเนี่ยด้วยประสบการณ์ของผมเลยเนี่ยเพลงนี้เขาบอกว่าพรรคเรามีแนวทางนโยบายถูกต้องและสอดคล้องผลประโยชน์ของประชาไทยแนวทางของรัฐเป็นหลักประกันแต่ก็รู้ว่าเขาเป็นนักปฏิวัติที่เสียสละใช่คือไอ้เนื้อหาตรงนี้แหละครับที่ว่าอย่างถ้าเทียบกับศาสนาผู้ดงตัดปัจฉิมโอวาทสุดท้ายบอกว่าครับทำใดที่ตถาคตตัดไว้ดีแล้วทำนั่นคือตัวแทนตถาคตใช่ไหมเพราะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าแนวทางนโยบายของเราคือตัวแทนของเราไม่ใช่ตัวเราครับเพราะฉะนั้นจริงๆผู้นำปฏิวัติมันต้องเสนอแนวทางนโยบายก่อนเหมือนพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยเขาเลือกว่าแนวทางนโยบายคุณถูกใช่เขาเสนอแนวทางนโยบายถูกแล้วคุณปฏิบัติตามนั้นด้วยทำได้เพราะฉะนั้นอันหลักก็คือว่าไม่ใช่ตัวบุคคลแต่คือแนวทางนโยบายต่างหากก็ถูกแบบทักษิณเนี่ยถูกอย่างสมมติว่ามีคุณหญิงนิดหน่อยนะทักษิณไม่อยู่ให้ยิ่งรักขึ้นมาคนก็ยังเลือกแสดงว่าแนวทางมันถูกต้องไงแนวทางถูกต้องถ้ายิ่งรักติดคุกนะครับอันนี้ผมพูดเล่นนะคงไม่ติดแต่นี้แนวทางนี้ไม่ถูกต้องครับสมมติว่ายิ่งรักติดคุกสู้ไปกลับไปนี่ไม่ถูกต้องคือแนวทางหลายประเทศสมมติว่าโอ๊คพันธุ์แท้อุ้งอิงหรือเอมขึ้นมาแทนผมบอกคนก็ยังเลือกเพราะเขาเชื่อในแนวทางนโยบายคุณจะส่งใครมาเขาก็เลือกเลือกแล้วก็ไม่ได้เป็นเลือกแล้วก็ยึดอำนาจต่อเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างกับที่ว่ามีคนบอกสิทธัตถะคือพุทธเจ้าใช่ไหมไม่ใช่นะตอนเดินออกมา979ก็ไม่ใช่ครับเรื่องไร้สาระเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพุทธความเป็นพุทธอยู่ที่ธรรมะคุณสมบัติแห่งการตัดสู้คือปัญญาต่างหากที่ทำเป็นพุทธเจ้าฮะครับตอนเดินออกมาแล้วก็ไปนอนมีลูกมีเมียแล้วก็ประสาทสามฤดูเห็นผู้หญิงนอนน้ำลายไหลน้ำลายยืดภาพของพุทธเจ้าคือจิตวิญญาณมองว่ามนุษย์เนี่ยมันเท่าเทียมกันปฏิเสธวรรณะชนชั้นอะไรบ้างนะมีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสูตรสี่วรรณะจันทานอีกจันทานไอ้จันทานไม่ใช่จันทานเป็นนอกวรรณะเป็นนอกวรรณะนอกวรรณะเดียวผมนับถือพุทธเจ้าตรงเนี้ยมนุษย์มันเท่ากันอ่ะครับคุณไม่นับถือตรงที่เกิดมาแล้วเดินได้79นั่นก็เรียกแอร์แรกกิมมิกอ่ะกิมมิกก็ของมันต้องเป็นกล้วยมันก็ต้องมีเปลือกบ้างเป็นนิทานคนจะแต่กล้วยไม่มีเปลือกไม่ได้หรอกอาหารต้องเติมชูรสมันมีของหอมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือหลักคือแนวทางนโยบายมากกว่าตัวบุคคลเนี่ยแนวทางพุทธอันเนี้ยพุทธเจ้าถึงเกิดได้ก
ก็คือเป็นคนที่รู้ใช้ปัญญาบอกว่าอะไรพราหมณ์เกิดจากปากของพระพรหมใช่ครับกษัตริย์เกิดจากส่วนในพวกพุทธเนี่ยเกิดจากตีนของพระพรหมบรรณสูตรครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆนะปัญหาผู้นำเนี่ยมันต้องถามเรื่องแนวทางนโยบายก่อนใช่ไหมผู้นำถึงจะมีคนเยอะแต่ถ้านำไปผิดนำไปในทางไม่ถูกเอาแนวทางนโยบายของคณะราษฎรนะลุงสนามหลวงว่าไงถูกไหมก็ใช้ได้นะประเทศนี้เป็นของราษฎรทั้งหลายไม่ใช่ของพวกเจ้าอย่างที่เขาหลอกลวงไม่ใช่ของกษัตริย์ไม่ใช่ของกษัตริย์งั้นอย่างที่เขาหลอกลวงแนวทางนี้ถูกไหมล่ะถูกครับแล้วทำไมไม่ชนะคือจริงๆเราไม่มีผู้นำในแนวทางที่มันถูกแต่เรามีผู้นำในแนวทางที่มันไม่ใช่ในขณะที่เผด็จการเขามีผู้นำชัดเจนครับคือเขามีกษัตริย์เป็นผู้นำใช่ไหมเดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าปรีดีพนมยงค์นี่ถือว่าเป็นผู้นำการปฏิวัติได้ไหมเพราะว่าคือเป็นคนที่มีแนวทางชัดเจนและคือมีความโดดเด่นในหลายๆด้านเนี่ยปรีดีถือเป็นผู้นำการปฏิวัติไหมครับลุงสนามหลวงปรีดีพนมยงค์ผมก็ใช่นะเพราะมันดีกว่าไงเนี่ยวันนี้ไม่เขาเป็นคนถามคือถามตอบแลกเปลี่ยนกันครับแลกเปลี่ยนระหว่างรุ่นถามว่าเป็นไหมผมว่าเป็นคนรุ่นใหม่ถามคนรุ่นเป็นนะเป็นคนรุ่นเก่าในยุคนั้นน่ะเป็นจริงไหมถ้าคุณมาเทียบยุคนี้มันคนละยุคกันอ่ะในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นนักปฏิวัติถือว่าก้าวหน้าที่สุดในสมัยนั้นครับก็คือทำให้พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นคือมันเปลี่ยนจริงๆก็คือหมายถึงว่าคณะรัฐมนตรีอำนาจจริงๆนะอย่างน้อยปราบกบฏไอ้กบฏบวรได้แล้วก็บังคับให้รัชกาลที่9ตอนลงเรือมานี่นะมีอุบลรัตน์อยู่ในเรือด้วยนะยังแว่แว่อยู่นะยึดอำนาจตอนที่เจ้าอยู่ในเรือนะครับแล้วประกาศตัวเป็นผู้ดำเนินการแทนองค์จอมพลป.นะแล้วกษัตริย์ไม่ยอมมาพิธีรัฐธรรมนูญทรงเผาเนี่ยไปล่าคอมาบอกถ้ามึงไม่มาเขาบอกมึงยิงพี่อีกนะช่วยต้องมาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าปฏิวัติเหมือนกันนะทำให้กษัตริย์ลักษณะต่อสู้พอสมควรไม่ใช่เหมือนกันนะผมว่าเขาปฏิวัติเขาปฏิวัติจริงๆก็ได้แค่นั้นทำได้เท่านั้นนะครับแล้วเราทำได้หรือยังเนี่ยเรายังทำได้ไม่ถึงครึ่งของเขาเลยแค่เราจะเขียนแถลงการว่าแผ่นดินนี้เป็นของราษฎรทั้งหลายไม่ใช่ของพวกกษัตริย์อย่างที่เขาหลอกลวงนะเราเคยทำได้ไหมและแจกแม่งทั่วกรุงเทพเลยเนี่ยเราทำได้ไหมไม่ได้สมมติว่าพรุ่งนี้คุณไปเขียนป้ายประเทศนี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ที่หลอกลวงกันนี่คุณไปเขียนได้ไหมตอนนี้คุณยังบัตรไม่ได้ครับไม่ได้คุณไปอ่านแถลงการณ์ของราษฎรในนปชได้ไหมก็ไม่ได้ขนาดหมุดก็ยังหายเพราะฉะนั้นนี่นะเราควรจะรู้ว่าจริงๆอ่ะศัตรูมันประกาศการนำอย่างชัดเจนก็ชัดเจนว่าชิลาลงรูเนี่ยมันประกาศใช่ว่ามันหนุนคสช.ครับมาถึงทุกอย่างมันไฟเขียวคสช.ก็ไฟเขียวบังตัวเองเลยเขาไม่ปิดบังหรือไม่ปิดบังแต่เราเนี่ยปิดมันยิ่งสู้ยิ่งชนะยิ่งเปิดนะเรายิ่งปิดนะมันก็คือปิดกันวายวอดหมดมีผู้นำไหมผมว่ามีนะตัวบุคคลมีแต่ว่าทฤษฎีมันไม่ใช่แนวทางไม่ใช่นี่เพราะว่าคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เป็นผู้นำแต่ว่ายังขาดแนวทางถ้าเขาประกาศสู้ผมก็โอเคแล้วนะนายกทักษิณพูดหลายครั้งว่าเขาไม่ได้คิดจะปฏิวัติประชาธิปไตยนะครับแล้วทำอะไรบอกด้วยตัวเขาเองเขามาทำอะไรก็ไม่รู้เขาถามเขาเองนอกจากนั้นนะแต่เขาพูดเองอันนี้พูดให้ฟังอยู่พูดตรงๆก็ได้จากกระพ้อเป็นแขนะบอกว่านายกทักษิณบอกว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้จะคิดพูดนานแล้วมั้งเมื่อวานบอกกับผมพูดอย่างเอาเชื่อเลยดิอันนั้นอาจจะสมัยก่อนนะอันนั้นปี57โอ้ใช่ครับหลายปีแล้วแต่ตอนหลังมานี่เรามีการประชุมกันตรงนั้นน่ะครับแล้วจะกระพบเป็นแกก็บอกว่านายกทักษิณบอกท่านไม่ใช่นักปฏิวัติประชาธิปไตยอันนี้รับลงพรางหรือเปล่าแล้วพวกคุณก็จะมาผลักดันให้ผมปฏิวัติอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นไงเราก็ก็อาจจะรับลงพลางก็ขอสู้ไปก็สู้ไม่ไหวว่าคงยังไม่แลกหมัดดีกว่าอะไรเงี้ยมวยตัวเล็กยังไม่แลกหมัดกับมวยใหญ่ครับก็พยายามมองอยู่ก็แต่3ปีแล้วเนี่ยคือมันอย่างนี้ไอ้จะพูดลงพูดต่อเขาบอก
วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานมหัศจรรย์คือวันเดียวกันผมว่าไม่มหัศจรรย์คือพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าตอนที่รู้ธรรมะแล้วก็หมดกิเลสตอนนั้นใช่ไหมคือนิพพานเพราะฉะนั้นมันวินาทีเดียวกันไม่ใช่วันเดียวกันนะมันเกิดขึ้นพร้อมกันคุณเป็นพระเจ้าเพราะคุณรู้ธรรมะพอคุณรู้ธรรมะคุณก็หมดที่กิเลสจริงไหมครับเพราะนั้นผู้นั้นนักปฏิวัตินะมันจะเกิดต่อเมื่อมันมีแนวทางถูกต้องเรียกเป็นนักปฏิวัติถ้าพาไปแพ้ไม่ใช่นักปฏิวัติใช่ไหมครับแต่ก็ต้องบำเพ็ญบารมีคือมีชื่อเสียงพอสมควรเนี่ยผ่านการต่อสู้ดังนั้นเราจึงถือว่าแนวทางมันสำคัญกว่าถ้ามีมวลชนถ้ามวลชนเข้าใจมันก็ทำไปสู่การพัฒนาได้ครับแล้วถ้าคุณไปคุยคุณทักษิณคนเดียวให้เขาปฏิวัติเนี่ยคุณว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยมันจะยากยากครับเพราะสังคมทั้งสังคมมันต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับคุณบอกว่าการนำการปฏิวัติต้องเป็นองค์กรเป็นบุคคลไม่ได้ครับถ้าเป็นบุคคลที่ว่าชื่อคุณข้าวเหนียวเป็นผู้นำเขามายิงคุณข้าวเหนียวตายมาอุ้มคุณข้าวเหนียวแบบอุ้มคุณโกติเนี่ยก็จบครับใช่ไหมครับเขาไปอุ้มคุณทักษิณหรือไปอุ้มคุณยิ่งลักษณ์ก็จบจบเลยมันจะต้องเป็นพรรคเป็นขบวนการองค์กรซึ่งมีคนมาแทนครับแล้วพรรคองค์กรนั้นต้องร้อยเรียงกันด้วยแนวทางนโยบายความผิดพลาดก็เกิดยากเพราะว่าจะมีการท้วงติงกันจะมีการปรับกันอยู่ตลอดจะเป็นมติจะเป็นทีมคืออย่างน้อยที่สุดมันต้องเป็นทีมปฏิวัติไม่ใช่ผู้นำนะครับครับการวัดนี่ต้องการทีมไม่ใช่ผู้นำไม่ใช่คนเดียวนะคือมันต้องคุยกันแต่โอเคว่าเอ๊ะคนนี้มันได้ก็ให้มันเป็นประธานไปก่อนถ้ามันเกิดถูกอุ้มแบบกติก็เปลี่ยนคนอื่นขึ้นมาแทนครับใช่มั้ยครับไม่ใช่ให้มันโดนอุ้มเลิกเลยเพราะงั้นมันจะเป็นมีชนเอกชนไม่ได้จะเป็นผู้นำเดียวๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นแบบเกาหลีเหนือฮะเกาหลีเหนือยังไงครับก็คือลักษณะชูเดี่ยวๆนะครับชูบุคคลครับก็จะเกิดเขาเรียกว่าระบอบอำนาจขึ้นเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเขาเรียกสร้างระบอบอำมาตย์ขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับตอนแรกพูดถึงว่าพ่อของเขาเนี่ยก็ปฏิวัตินะครับปฏิวัติมาปฏิวัติไปครับครับแต่ทีนี้ว่าในอำนาจนานเกินไปนะครับไม่ได้มอบอำนาจให้ไม่มีการเปลี่ยนผ่านนะครับถึงจะเปลี่ยนผ่านก็เปลี่ยนผ่านภายในพรรคมันก็เกิดระบอบครอบครัวขึ้นอำนาจที่ไม่มีวาระมันก็นำเพราะฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านนะครับมีการเลือกตั้งกันอยู่ตลอดทุก4ปีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เหมาเจ๋อตุงตอนแก่ก็เลอะเทอะอยู่ในอำนาจนานครับเดี๋ยวผมเพิ่มเติมจากสตาลินก็เหมือนกันเดี๋ยวผมเพิ่มเติมจากสหายยังบัตรนิดนึงนะครับคือของเกาหลีเหนือเนี่ยในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าคิมอิลซุงคือประธานาธิบดีตลอดกาล ก็คือเงามีประธานดีเพียงคนเดียวทางนิตินัยแล้วคือคนที่ขึ้นมามีสถานภาพเป็นหัวหน้ากองกำลังเฉยๆก็คือคิมจองอิลหรือคิมจองอึนคือเป็นแค่หัวหน้ากองกำลังเพราะนั้นมันเลยเกิดระบบการสืบสันตติวงศ์ใหม่ขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ใช่ใครเขียนรัฐธรรมนูญมันแปลกมันก็เขียนกันเองก็คือเขียนกันเองในกลุ่มในคณะก็เหมือนเมืองไทยนี่แหละมันก็เขียนเองเหมือนนี่แหละของถ้าเปรียบเทียบกับกาลาแลนคล้ายๆกันครับคือจุดหนึ่งนะมันเป็นเรื่องประชาชนเนี่ยสำคัญมากเพราะประชาชนคือจุดประสงค์ประชาชนคือเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วคนที่จะทำอันนั้นได้ก็คือประชาชนมันต้องเป็นองค์กรเป็นการจัดตั้งจัดการคือทีมเนี่ยไว้ใจได้แล้วทีมก็คุมประชาชนก็คุมทีมอีกทีลักษณะว่ามันต้องให้คนส่วนใหญ่นี่รู้เข้าใจรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพเจ้าของมันถึงจะเป็นการปฏิวัติใช่ไหมถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนี่คนไม่กี่คนรู้เรื่องเนี่ยมันยุ่งนะโอกาสเกิดไปเผด็จการมีมากสิ่งสำคัญคือว่าแนวทางการปฏิวัตินี่มันจะต้องชัดเจนและเป็นหลักประกันว่าจะชนะและเป็นหลักประกันว่าจะต้องเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับคือแนวทางนโยบายนี่มันต้องสอดคล้องกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าถ้ามันไปขัดกับผลประโยชน์ประชาชนแล้วมันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราได้นายกที่มาจากการเลือกตั้งนายกเขาก็ต้องรับฟังเสียงของประชาชนก็คล้ายๆกันครับการนำการปฏิวัติเนี่ยจะต้องเอานโยบายอะไรที่เป็นผลดีกับประชาชนมาชูเพราะถ้าไม่ประชาชนเห็นว่าองค์กรนี้มันไม่มีอะไรที่ประชาชนได้ประโยชน์นะครับมีแต่
เอาไปให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งลักษณะนี้จะไม่มีใครเข้าร่วมนะครับการเข้าร่วมของประชาชนก็ต้องมองที่นโยบายขององค์กรนั้นๆว่าทำเพื่อประชาชนจริงๆต่อสู้จริงๆโดยไม่มีผลประโยชน์อะไรอยู่เบื้องหลังนะครับไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังก็จะเกิดความเชื่อมั่นและเดินตามเข้ามาร่วมนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้แนวทางเนี่ยอย่างที่พูดไว้เมื่อกี้เนี่ยนะคือฝ่ายตรงข้ามฝ่ายเผด็จการศักดินาเนี่ยเขาประกาศชัดเจนใช่ไหมครับคสช.ก็ประกาศชัดเจนมันมีฤทธิ์แบนมันออกมาพระพุทธเจ้าอยู่หัวครับมันก็ทำอย่างพระเจ้าอยู่หัวมันเน้นกษัตริย์อย่างเดียวนะและพระเจ้าอยู่หัวตอนนี้ก็รับสมัครทหารรักษาพระองค์ครับผมคือทำอะไรมันก็อ้างพระเจ้าอยู่หัวลงพระบรมพิไทยแล้วจะเขียนอะไรก็เขียนไปได้เลยเพราะมีม.44ว่ามันปกครองโดยกษัตริย์อย่างเดียวล้วนๆกับทหารครับชิ่งกันไปชิ่งกันมาประชาชนไม่เกี่ยวเลยเนี่ยทีนี้ถ้าคุณจะปฏิวัติคุณจะทำไงมันประกาศชัดแต่คุณไม่เอาไม่ชัดคุณเลี่ยงเนี่ยมันเลี่ยงได้ไหมตอนนี้มันเวลาที่คุณจะไปเลี่ยงคุณจะไม่ชนกับศัตรูเนี่ยคือไม่คิดจะล้มมันอ่ะคิดจะไปลุ้นในศาลเนี่ยผมถามว่าคุณจะไปลุ้นไหมผมไม่ลุ้นนะคุณให้กำลังใจได้ครับในการลงแต่ผมคิดว่าติดคุกไปติดคุกมันเป็นเรื่องไร้สาระคุณว่าไหมครับจะไปลุ้นทำไม25สิงหาเนี่ยคุณคนเดียวคิดจะไปลุ้นหรือเขาไม่ให้กำลังใจคงไม่อ่ะครับเพราะยังไงก็รู้ว่ามันเป็นศาลของกษัตริย์พอคุณขึ้นศาลเนี่ยคือคุณแพ้คุณปิดประตูแพ้แน่ๆเพราะว่าเจ้าของศาลเนี่ยคือเป็นประตูชนะของเจ้าหรือเป็นการปิดประตูแพ้ของฝ่ายประชาชนนี่คือแพ้ 100% แพ้ 100% แล้วแต่ไม่ต้องพนันเลยคือถ้าเขาได้รับเงินแต่แล้วเขารักษาสัญญาถ้าเขารับเงินแล้วเขาไม่รักษาคุณทำไงคุณโดน2เด้งนะติดคุกแล้วก็มีความผิดฐานให้สินบนด้วยจริงมั้ยครับไล่เงินสินบนมันก็ยึดไปอย่างเดิมคือมันอยู่ที่ว่าสำคัญคือตัวหลักนโยบายตัวหลักการนะครับตัวบุคคลนี่มันแทบจะตัวบุคคลนี่มันก็จำเป็นต้องมีครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปรอได้ไหมเนี่ยฮะรอคุณทักษิณเขาประกาศก็ประกาศวันไหนค่อยว่ากันเพราะว่าเขาประกาศคุณก็ไม่สู้อยู่ดีแหละจริงไหมแล้วถ้าเกิดต่างคนต่างรอรอกันไปรอกันลักษณะนั้นหลายปีแล้วเนี่ยอันนั้นก็สบายใจคสช.มันมีคู่สมรสคู่หนึ่งเขาผู้ชาย78ผู้หญิง75ครับเขาบอกเขารอจนสามีผู้หญิงตายแล้วอายุยืนยืนกว่าจะตาย80ครับเอาอย่างนั้นแหละต่างคนต่างรอตอนแก่ตอน70จะให้รอปสไหนพุ่มพวงดวงจันทร์ถูกต้องครับคือผมว่าที่จริงมันไม่ควรจะรอเพราะว่าท่านเราประกาศในทางนโยบายไปแล้วเนี่ยนะถ้าคนเอาผมว่ามันก็จะเป็นหลักประกันอยู่แล้วเพราะแนวทางนโยบายต่างหากที่เป็นหลักประกันสมมติเราเสนอล้มเจ้านะล้มเนี่ยเจ้าที่มันปฏิบัติอยู่เป็นเผด็จการเต็มที่ถามว่ามีแนวทางอื่นไหมที่จะปฏิบัติโดยไม่ต้องล้มเจ้ามันมีไหมมันเป็นไปได้ไหมอย่าเราอย่าล้มเลยวางยามทั้งบ้านครับมันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะเจ้ามันแสดงอาการโหดมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับแนวทางนโยบายถ้าคุณไม่ล้มเจ้าคุณจะปฏิวัติได้ไหมปฏิวัติโดยไม่ต้องล้มเจ้าเนี่ยปฏิวัติไม่ได้มันมีเงื่อนไขบ่งชี้อยู่ว่าคือเคยมีการที่ว่าอมชอมยอมเจ้าเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญนะเอาคุณเป็นไปนะพอไปมาเกิดการเรียกร้องมากเข้ายึดแม่งเลยกลายเป็นว่ากษัตริย์อยู่เหนือรัฐธรรมนูญเกิดนิสัยคนไทยเนี่ยก็ไม่อยากลำบากนะและนิสัยอารมณ์คนไทยรักสบายครับ2475น่ะก็นั่นแหละตัวอย่างก็คือเขาก็ไม่อยากที่จะปะทะรุนแรงอะไรเงี้ยก็เลยให้เจ้าอยู่แล้วสุดท้ายก็โดนเจ้าล็อกคอตีเข่าครับแค่15ปีให้หลังเท่านั้นเองครับอย่างจะมีไม่รู้ว่าผมยกตัวอย่างไกลไปไหมอย่างจอร์จวอชิงตันเนี่ยโอเคประกาศว่าเราจะแยกจากกษัตริย์อังกฤษประกาศชัดปึ้งทุกคนเฮ้แล้วยอดที่ประกาศแล้วยอดบอกแต่เราก็ยังเคารพกษัตริย์อังกฤษอยู่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจอร์จวอชิงตันบอกเราคือเราประกาศแยกตัวจากกษัตริย์อังกฤษแต่เรายังกราบกษัตริย์อังกฤษอยู่จะเกิดอะไรขึ้นเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างใกล้ๆแล้วกัน
คุณทักษิณเขาพูดเสมอเมื่อก่อนนี้วันนี้ผมไม่รู้นะครับจงรักภักดีเสมอแล้วก็ร้องเพลงให้วิสาขันแทบแต่งอะไรอ้าองค์ภูมิพลอะไรนะแล้วก็ร้องกับคุณหญิงวิยดาอันนั้นไม่ใช่กันใครต่อใครเนี่ยร้องกันเต็มเวทีนะไม่อยากว่าเพื่อนอ้าองค์ภูมิพลเนี่ยนะครับทีนี้คุณทักษิณบอกว่าจงรักภักดีเสมอแล้วก็ไปฟ้องไอ้คนที่หาทักษิณไม่จงรักภักดีต่อกษัตริย์ที่เหี้ยเนี่ยนะทีนี้ประชาชนเชื่อไปว่าคุณทักษิณไม่ล้มเจ้าเพราะนั้นพวกล้มเจ้านี่ไม่ใช่พวกคุณทักษิณเขาไม่เอาไอ้พวกล้มเจ้าพวกสนามหลวงนี่เขาไม่เอานะทีนี้มันหมายถึงว่าคุณต้องเลือกเอาละถ้าคุณชอบคุณทักษิณคุณต้องไม่ล้มเจ้าถ้าคุณล้มเจ้าคุณจะต้องอาจจะต้องด่าทักษิณอะไรเงี้ยคุณมองแล้วเป็นยังไงไอ้ตรงเนี้ยมันขัดกันหรือเปล่าเออคุณยังบัดว่ายังไงคือบางคนแฟนขับรถบางคนด่าที่ด่าเละเทะด่าทั้งยิ่งรักด่าทั้งคุณทักษิณอยากให้คุณปูเนี่ยติดคุกไปเลยจะได้สมน้ำหน้ามันมึงไม่ช่วยเลยคนนู้นคนนี้ติดคุกหมดฮะใครต่อใครที่ไม่ค่อยรู้เรื่องติดคุกกันหมดเลยยิ่งรักน่าจะติดบ้างมึงไม่เคยไปเยี่ยมเขาเลยเงี้ยคือมันกลายเป็นที่ด้วยการล้มเจ้าแล้วไปด่าทักษิณยิ่งรักเออมันคนละขั้วแล้วหรือยังไงครับคุณยังแบบมันก็ถ้าในการต่อสู้ทางการเมืองหรือว่าในการที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะผมว่ามันเป็นคล้ายๆกับว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะครับคือบางทีเราก็สู้ในแนวของเรานะครับแต่ว่าบางท่านบางคนที่เขาอยู่ในบางจุดนะครับเขาไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับครับครับตรงไปเลยใช่ไหมครับแต่บางทีเราก็ไม่ทราบเขาเพราะงั้นเราจะไม่ไปดูส่วนทั้งหมดเราจะดูแต่ในส่วนของเรานะครับแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งมีโอกาสเพราะว่าการต่อสู้จริงๆมันจะต้องดำเนินการไปเป็นขั้นไปเรื่อยๆนะครับบางทีวันนี้กลุ่มที่เราเห็นว่าเขาต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งแต่ในเมื่อถึงสถานการณ์หนึ่งนะครับอีกสถานการณ์หนึ่งถ้าถูกบีบหรือมีการกดดันไล่จับกลุ่มไล่ฆ่าพวกนั้นก็จะกลับมาต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอย่างในสมัยก่อนนี่ก็เคยมีนะครับเคยมีเขาเรียกว่าผู้รักชาติรักประชาธิปไตยนะครับแต่ไม่เห็นด้วยกับพรรคคอมมิวนิสต์แต่ก็สามารถเข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อปฏิวัติประชาธิปไตยนะครับไม่จำเป็นต้องว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะเขาเรียกว่าเป็นแนวร่วมนะครับแต่ว่าต่อสู้เพื่ออะไรเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยนะครับก็สามารถเดินทางไปด้วยกันได้แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปถึง อุดมการคอมมิวนิสต์นะมันจะเป็นอย่างนี้ครับหมายว่าในขั้นตอนแรกที่เราไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยที่มันมีความคล้ายคลึงกันมีความเหมือนกันเนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้เราไม่จำเป็นที่ต้องไปเขาเรียกว่าเตะตัดขากันไปแขวะนะครับมันก็ไปด้วยกันได้แต่ถ้าไปชูไปค้ำนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าไปค้ำเผด็จการไปเขาเรียกว่าอะไรเป็นการตีรวนนะครับค้ำอำนาจที่ไม่เป็นธรรมที่ทำกับประชาชนอยู่นะครับอันนี้เราก็ถือว่าเขาทำไม่ถูกนะครับเพราะว่าเรากำลังต่อสู้อยู่กับศัตรูแต่คุณก็พยายามมาเขี่ยลูกให้ฝ่ายตรงข้ามอยู่งั้นซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องนะครับเราก็ต้องมีการพูดคุยกันนะเพราะว่าบางทีการเขาเรียกว่าอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับหรืออาจจะหลงไปตามประเด็นบางอย่างบางครั้งแต่ว่าเราไม่ว่ากันถ้ายังอยู่ฝ่ายประชาชนนะครับคือในฝ่ายประชาชนเนี่ยความขัดแย้งความเห็นต่างเนี่ยบางทีมันคุยกันได้มันไม่ต้องไปฆ่ากันแต่ความเห็นต่างเรากับฝ่ายเผด็จการกษัตริย์เนี่ยมันฆ่ากันนะเขาฆ่าประชาชนแต่ความเห็นต่างของประชาชนกับประชาชนเราพูดคุยกันครับใช้ข้อแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ประชาชนส่วนใหญ่ตัดสินเอานะครับนี่คือในระบอบประชาธิปไตยมีใครจะเพิ่มประเด็นคุณทักษิณไหมคุณทักษิณกับพวกล้มเจ้าพวกเดียวหรือคนละพวกหรือมันไม่เอากันหรือยังไงถ้าล้มเจ้าต้องมาทักษิณทักษิณก็ไม่เอาพวกล้มเจ้าอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่าคงไม่ใช่มั้งผมก็ขี้เกียจพูดเรื่องทักษิณนะให้เขามาพูดเองดีกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเล่นเป็นทักษิณครับเออพรุ่งนี้ลุงสามรับบททักษิณไปเลย
ไม่ได้ผมไม่เล่นหรอกครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้คุณเสนียมะม่วงคือเท่าที่ผมสังเกตหลายๆท่านนะครับจากที่การที่เคยไปตามม็อบตามอะไรเนี่ยคือทุกคนรอให้ทักษิณเนี่ยคือแบบเป็นผู้นำแบบทุกคนคาดหวังว่าทักษิณจะต้องเป็นแบบสุญญเซนเป็นมวยที่เชียร์ไม่ขึ้นที่ผ่านมานะข้างหน้าไม่รู้จำเป็นต้องเชียร์คือทักษิณเป็นมวยคล้ายว่ามันไม่มีมวยไหนจะชกได้แล้วอ่ะคือมันไม่มีอยู่คนเดียวอ่ะแล้วคือเราต้องเข็นขึ้นเวทีให้ได้อ่ะแล้วเขาไม่อยากชกอ่ะเราก็ต้องเข็นเลี้ยวมองตัวทักษิณนี่ก็มีทักษิณคนเดียวอย่างนี้แล้วกันขึ้นเวทีเข้าไปอีกไม่ชกอ่ะไม่ชกเข็นไม่ต้องเข็นจะให้เราทำไงดีวะไม่ง่ายคุณเอาปืนไปจี้ถ้าไม่ชกกูยิงหลบไม่เป็นไรยิงถ้ามึงไม่ชกกูยิงน้องมันนั่นเลยสมมติผมก็ห่วงน้องห่วงเมียห่วงคุณห่วงใครแล้วจับเป็นตัวประกันผมก็มีหลานแล้วตัวประกันผมอยู่เต็มประเทศหมดไม่ใช่เราก็จับเป็นตัวประกันไงจับเพราะนั้นมาบอกคุณทักษิณถ้าคุณไม่สู้ผมยิงพวกนี้เลยเอาป่ะเวลาจะสู้เนี่ยนะเขาจะหอบในนิยายสามก๊กเนี่ยใครที่จะย้ายข้างสมมติเคยอยู่กับโจโฉแล้วมาอยู่กับเล่าปีเนี่ยเขาจะดูว่ามาจริงไม่จริงเขาดูว่าลูกเมียมาด้วยเปล่าเอาครอบครัวมาด้วยเปล่าโอ้เลยถ้าเอาครอบครัวมาด้วยมาจริงมาจริงถ้าไม่เอาครอบครัวมาด้วยไอ้นี่มีแผนแล้วถ้าเขาเกิดจะเปลี่ยนครอบครัวเนี่ยทักษิณต้องตอนนี้มีหลานตาแล้วทักษิณต้องออกมานอกประเทศให้หมดเลยแล้วก็ชูธงรบโอ้ต้องอย่างนั้นคิดไงอ่ะผมก็เหนื่อยใจนะครับคือผมมองอย่างนี้นะครับผมมองด้วยความเป็นธรรมนะผมไม่ได้มองเพราะผมโปรแต่ผมว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ค่อยยอเจ้าเท่าไหร่แล้วพูดข้างหลังสุดนะคือผมว่าอยู่ในช่วงทดลองงานว่ะคือให้โอกาสพระเจ้าอยู่หอยให้มึงทดลองไปบ้าแม่งหนักกว่าเดิมไอ้คนรู้ก็ติดคุกที่คุกนะไอ้คนไม่น่าติดยิงจตุพรเนี่ยนะมันบอกมีใครเอาไปติดคุกอีกฮะเขาบอกขนาดหมุดมันยังกลัวเลยเอาหมุดไปเก็บ6เมษามันหนักกว่ารอ9อีกนะไอ้แบบเนี้ยขนาดหมดยังคือรอ9ไม่เคยมาขโมยหมดเราไปนะครับมันไม่รู้มันคงมันคิดว่าไปช่างกิโลขายผมก็ไม่รู้เขาบอกมีสิ่งเดียวที่ยังไม่เอาไปไม่ใช่เขาไปดูตำราโอ้เขาไปดูตำราครับจริงเขาไปดูตำราแค่ส้นตีนของพญาพนตรงนั้นมันยังกลัวเลยกิโลหลายตังค์เขาจะทำเป็นเล่นนะกิโลสิบกว่าบาทครับเขาคิดว่าคณะราษฎรเสกใส่คาถาไว้ใส่คาถาไว้สะกดไว้ก็เหมือนสนที่ลิ้นที่เอาผ้าอนามัยใช้แล้วไปอะไรที่ฐานพระลูกสงฆ์มาเขาบอกว่าสมัยนู้นทะเลาะกับเนวินฮะเนวินอยู่ฝั่งทักษิณเนวินเป็นหมอเขมรทำพิธีเนี่ยนะคือผมว่าอย่างนี้นะครับมันเป็นช่วงทดลองคุณทักษิณให้โอกาสเขาคงให้โอกาสแต่คุณรู้ได้ไงวะเนี่ยแล้วก็ต่างคนต่างทำดีกว่าครับเพราะว่าที่จริงไปด่าเขาผมว่าไม่มีประโยชน์ในอย่างที่คุณยังหวัดว่าเพราะว่าเขาเป็นเหยื่อเขาถูกกระทำถูกย่ำยีแล้วผมคิดว่าเขารู้ดีที่สุดแล้วถ้าได้จังหวะเหมาะผมเชื่อว่าเขาประกาศสู้คุณว่าไหมถ้าชนะแน่ๆใครไปอยู่ฝั่งแพ้นี่คุณเดาใจทักษิณใช่ไหมไม่ใช่เดาใจก็มวยมันชนะไม่เล่นไงโง่สมมติว่าคุณปลุกขึ้นเนี่ยไม่ใช่คุณว่าถ้าประชาชนชนะนี่คุณทักษิณสามารถกอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาได้ครับแล้วก็ทุกอย่างได้ก็คือหมายถึงว่าคุณเคลียร์สนามรบไงครับสนามรบแล้วก็เลือกคนที่ดีผมว่าในทุนหลายคนอาจจะลงมาแข่งการเมืองใช่ไหมมันก็จะโอเคขึ้นมีโอกาสมาบริหารงานได้เอ๊ยยังไม่เข้าประเด็นหมดเวลาเลยเก่งหมดยกที่1ครับโอ้ยยังไม่ตกโอ้ยกำลังแลกหมัดกันนัวเนียเลยเนี่ยหมดยกได้ไงแล้วพักให้พี่เลี้ยงให้น้ำก่อนครับ